โทษด้วยที่ห่างหายไปนานเพราะว่าค่อนข้างยุ่งเรื่องงานแล้วก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิดมาค่ะก็เลยปวดแขนนิดหน่อยก็วันนี้จะมาสอนเพลงแพงอ้ายนะคะซึ่งเป็นเพลงที่มีลูกเพจขอมาค่ะเพิ่งเคยฟังครั้งแรกถ้าเกิดว่าเล่นผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเราก็จะสอนตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มขึ้นเนื้อร้องเพลงเลยแล้วก็จนมาถึงประมาณท่อน6นะคะเพลงนี้อาจจะไม่ได้อธิบายเยอะมากเท่าไหร่อาจจะให้เป็นวิธีการดูมือแล้วก็จำโน้ตเอามากกว่านะคะเพลงนี้ง่ายๆเลยมือขวาจะมีโน้ตอยู่แค่นี้อาจจะมีตัวนี้ด้วยแต่ว่าน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะมีตัวเลมีซอลลาทีอาจจะเป็นเลสูงบ้างประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็โน้ตจะวนๆอยู่แค่นี้ค่ะทีนี้ตอนเริ่มต้นเพลงปุ๊บให้เราเอามือขวาขึ้นมาวางไว้ตรงตัวซอลนะคะนี่เอานิ้ว3นิ้วกลางวางไว้ตรงตัวซอลเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะคะถ้าสมมุติว่าใครลองใช้เราไม่ถนัดหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ตามสบายเลยแต่ว่าโน้ตมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือท่อนแรกนะคะท่อนต่อไปเราจะเลื่อนมือจากเมื่อกี้เราเอานิ้วกลางวางไว้ตรงตัวซอลนะคะเลื่อนมานิดนึงมาเป็นตรงตัวทีแทนเราก็จะเล่นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูนะพอท่อนต่อไปเราจะเอามือเลื่อนลงมาตรงนี้แล้วก็เล่นเป็นตัวหมีจะใช้นิ้วนี้ก็ได้นะคะนิ้วนี้ก็ได้แล้วแต่ก็จะเป็นแบบนี้เราจะลองเล่นท่อนแรกให้ฟังดูนะแค่มือขวาอย่างเดียวแบบนี้ค่ะเราก็เล่นท่อนแรกได้แล้วแล้วก็มันก็จะวนอีกรอบนึงนะคะแบบนี้ทีนี้มาดูมือซ้ายบ้างมือซ้ายถ้าเรากดเป็นคอร์ดเนี่ยจะเป็นคอร์ด G กดแบบง่ายๆก่อนคอร์ด Gคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด D แล้วก็ขยับมาเมื่อกี้เราอยู่ G แบบนี้ใช่ไหมซอล G เลแล้วก็เลื่อน2นิ้วเนี้ยลงมาอีกนิดหนึ่งแบบนี้ก็จะได้คอร์ด D แล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้คอร์ดต่อไปเป็น E minor ลองขยับมาตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นมีซอล Tแล้วก็คอร์ด C ง่ายๆโดมิซอนก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครอยากขยับน้อยกว่านี้ก็จะขนาดขยับแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเราชอบแบบนี้มากกว่าโอเคทีเราเอา2มือเข้ามาใส่รวมกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้มันอาจจะชนๆนิดนึงนะถ้าเกิดใครไม่ค่อยชอบจะตรงนี้ก็เลื่อนมือลงไปเป็นตรงนี้ได้นะคะจะเล่นให้ดูนะเป็นแบบนี้ค่ะง่ายมากเลยทีนี้ท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อนนี้เราเอามือนิ้วโป้นิ้วกลางนะคะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เล่นแบบนี้แล้วก็ใส่มือซ้ายเข้าไปคอร์ด Gเปลี่ยนเป็นคอร์ดตีตอนหลังนะคะทีนี้ท่อนต่อไปก็จะเป็นแบบนี้กับคอร์ด E minor เนาะถ้าเล่นก็จะเป็นแบบนี้
ป้องลงมาตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตแล้วก็มาพร้อมคอร์ด C แล้วก็จบด้วย G นะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นทั้งท่อนในฝั่งดีกว่าเพราะว่าเพลงนี้ถ้ามาอธิบายเป็นตัวมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราจะเล่นเป็นแต่ท่อน2เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่คอร์ดยังเหมือนเดิมอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ท่อน2มือขวาก็จะเป็นคอร์ด Cเราจะลองเล่นท่อน1แล้วก็ท่อน2ให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ท่อน1ให้ฟังนะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็คอร์ดก็เหมือนเดิมเลยเอาไป E minor แล้วก็มือขวาจะเป็นลงกันนะคะค่อนหกจะเป็นแบบนี้แล้วก็ท่อน2เนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นแบบนี้เราจะลองเล่นทั้งเพลงให้ฟังนะคะถ้าสมมติว่าใครดูแล้วไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเลยก็ลองมาดูแค่เฉพาะช่วงนี้ก็ได้นะคะThank you.
ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเล่นแบบคอร์ดหรืออยากเล่นเป็นบล็อกเก้นคอร์ดมากกว่าก็เอาคอร์ดพวกนี้ที่เราบอกไปอันนี้เอาไปแปลงเป็นบล็อกเก้นคอร์ดนะคะถ้าเดี๋ยวเราจะแปลงแบบง่ายๆให้ดูนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้คำถามอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนยังไงก็ทักมาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เสมอเลยแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าสอนครั้งนี้แล้วแบบไม่เข้าใจเพราะว่าเพลงมันจะโน้ตมันจะค่อนข้างวนๆนะคะอาจจะแบบสับสนนิดนึงเลยตั้งใจทำให้ดูมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าชอบหรืออะไรไงยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ไปก่อนดีกว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย